ย่างทองใช่ไหมไม่ทราบไปต่อไปไหนไม่รู้เดี๋ยวการไปแล้วทีนี้ทุกวันนี้มีพักมีอะไรมีพักใช่ไหมครับตรงถามรถใครยังไงก็ผมรู้ใครแล้วมันจะชื่อเราใช่ไม่รู้ผู้หญิงไหมเป็นคนสมุทรปราการครับใช่ทำไมอ่ะพี่เต็นท์สมุทรปราการครับพี่เต็นท์ซื้อที่มาโอเคพี่ประธานพี่ไม่ต้องพี่อยู่นี่เชื่อผมพี่อยู่กับผมเดี๋ยวไปร้านตำรวจเขารู้เขารู้เชื่อผมเพราะว่านี่คือง่ายแล้วย้ายถึงแล้วก็ใส่ใจตลาดนะเพราะเราจะอยู่เรื่องหมอจับกันด้วยกดกุญแจไว้ป่ะแกรถถึงพี่เริ่มเหลือลองคือตอนทำมาทำใบจริงมาแล้วที่เหลือละแต่เราไม่ส่งแล้วเราไปพิมพ์ใบปลอมส่งให้เขาเป็นช่วงที่เกิดเรื่องแรกๆนะฮะเดี๋ยวทุกตัวเช่าแบบไปทำมันเริ่มปลอมไปดีติดโรคติดอะไรด้วยนะผมก็เลยมาใส่มาว่าแล้วเอาบัตรใครมาสมชายนี่คือบัตรใครแล้วสมชายเนี่ยใครของลูกค้าเอาสำเนาลูกค้ามาแล้วมาใส่รูปเราเองเราใช้เครื่องปริ้นเครื่องนี้ทำอย่างเดียวเลยเหรอมีให้ถามที่สีไม่ยากตัดต่อเอาได้แล้วครับพี่มีตัวแทนอยู่แถวนี้แล้วล่ะมาร่วมกันก็ได้พี่มาเรื่องอะไรของฉันครับสพเมืองอ่างทองครับพี่ใช่ใช่สามใช่ไหมครับบางทีผมก็ไปไลฟ์เน็ตเนี่ยให้พิมพ์แค่ชื่ออย่างก็ลูกค้าชื่ออื่นเนี้ยผมก็พิมพ์ที่อยู่จบนะครับเสร็จแล้วมาเอาจากที่แรกเนี่ยผมเอาเป็นทำเป็นกระดาษขาวดำธรรมดาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไอ้ตัวนี้ข้อมูลเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยมันไม่ได้มีส่วนสำคัญเอาตัวนี้ด้วยชื่อรถอะไรตรงนี้นะครับนะครับไอ้ส่วนไอ้ตัวนี้มันแค่นี้ก็ได้เสร็จนะครับ
สร็จปุ๊บก็เอาไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นกระดาษตาที่มีเนี่ยยึดยึดวางเนี่ยทำไงก็ทำตัวนี้เสร็จใช่ไหมครับแล้วไปถ่ายเอกสารทางให้มันดีๆครับไปถ่ายแล้วไงต่อเสร็จแล้วก็เอาไปปิ้นไปสีเพราะว่าหัวมันก็จะเป็นหัวตัวนี้นะครับคือตัดต่อกันนั่นเองเพราะตัวนี้เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะไม่ได้คือกระดาษลายน้ำเนี่ยเป็นกระดาษตัวจริงอยู่แล้วใช่ไหมมันไม่เหมือนเอสีทั่วไปที่เป็นเอสีอยู่แล้วนั่นก็มันเดี๋ยวเราหาได้มาจากไหนอย่างเงี้ยอะไรกระดาษลายน้ำเปล่าเนี่ยผมบริษัทเขาให้มาอยู่แล้วเอามานะก็คือเริ่มเดี๋ยวมันไม่ได้จังหวะเดี๋ยวเอาไปเลยสามสี่ที่พี่ปอมกรมธรรม์เนี่ยที่เป็นตัวแทนของบริษัทอะไรก่อนที่จะมาปอมให้ลูกค้าเป็นของเอเชียประกันภัยที่เป็นมาทีปีแล้วประมาณ2 ปีนะโอเคทีนี้บริษัทก็จะมีกระดาษตัวนี้แกปลอมมาอ๋ออ่ะเนี่ยนะก็คือบริษัทจะให้กระดาษของเอเชียมาแล้วพี่เดี๋ยวผมโทรกลับพี่ครับครับแล้วก็คือพอส่วนมากที่พี่ปลอมของลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าแบบไหนที่พี่ปลอมเป็นลูกค้า